ท่านที่ใช้ Isuzu D-Max Blue Power นะครับถ้าแอร์เริ่มจะไม่ค่อยมีลมแรงหรือว่าเริ่มตันนะครับมีวิธีการเปลี่ยนไส้กรองง่ายๆด้วยตัวเราเองนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากนะครับเริ่มจากที่เราเปิดไปที่เก็บของนะครับถอดออกมันมีสลักเกี่ยวอยู่นะครับยกซ้ายยกขวาครับดันนิดนึงก็จะแกะออกครับหลังจากถอดออกได้แล้วนะครับก็จะต้องถอดสกรูตรงช่องตรงนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่5สกรูนะครับเราก็ไล่ถอดทั้งหมดนะครับครับหลังจากถอดเสร็จแล้วก็ดึงออกถอดออกง่ายๆครับเพราะมันมีสลักเกี่ยวอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดึงฝาปิดใช้ไขควงเคลียร์ไส้กรองเก่าที่อยู่ข้างในออกมานะครับเนี่ยสภาพที่ผ่านการดูดฝุ่นดูดอะไรจากที่เราใช้ในรถเข้าไปครับมีไดเป่าผมหรือว่าไดเป่าลมก็เอามาเป่าสักหน่อยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไส้กรองตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนที่นะครับก็ง่ายๆซึ่งไส้กรองก็มีขายตามร้านอะไหล่รถยนต์ทั่วไปครับเอาของคุณภาพดีของแท้ครับจะทนเสร็จแล้วก็ใช้ฝาปิดเข้าที่เดิมฝาปิดช่องไส้กรองแล้วก็ประกอบกลับคืนครับแค่นี้เองครับหลังจากประกอบเสร็จก็ใส่สกรูขันเข้าไปให้เรียบร้อยใส่เก๊ะเข้าช่องเดิมก็เป็นอันเสร็จพิธีง่ายๆครับทำได้โดยตัวเราเองนะครับไม่ต้องถึงช่างเพียงแค่นี้ครับลมแอร์ก็จะกลับมาแรงแล้วก็เย็นฉ่ำเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ